วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง Happy Berry Nosh เดี๋ยววันนี้นุชจะพาเพื่อนๆมาดูดอกไม้สีเหลืองสวยๆชนิดนี้กันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าอยู่ตรงไหนตามไปกันเลยค่ะค่ะดอกไม้สีเหลืองที่นุชบอกนี่นะคะก็อยู่ที่บ้านกุหลาบสีส้มที่นุชเคยพาเพื่อนๆมาดูดอกไม้สวยๆของเขานะคะวันนี้เขามีดอกไม้สีเหลืองอันนี้กำลังออกดอกสวยเลยค่ะเห็นไหมคะนี่เป็นดอกไม้ที่จะออกช่วงเดือนกันยายนนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆดูสวยมากๆเลยมี2ที่นะคะมีตรงนี้แล้วก็มีตรงนู้นด้วยเดี๋ยวเราเดินไปดูกันนิดหนึ่งกำลังสวยเลยค่ะกลีบดอกจะเป็นสีเหลืองเข้มนะคะส่วนเกสรจะเป็นสีดำสนิทเลยเห็นไหมคะนี่ความสูงของดอกไม้ชนิดนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ60ถึง80เซนติเมตรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวนุจจะให้เพื่อนๆดูนี่จากถ่ายจากบนลงล่างนี้นะคะโอเคนะคะแล้วก็ส่วนใบนะคะเดี๋ยวนุจจะให้เพื่อนๆดูใบของเขาด้วยนี่เดี๋ยวเรามาดูใบกันนี่ใบก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆรูปหัวใจแบบนี้นะคะสีก็เขียวๆไม่เข้มมากแล้วก็ดอกไม้ชนิดนี้จะเจริญเติบโตได้ดีในที่มีแสงดัดจัดแล้วก็ดินอุดมสมบูรณ์มีการระบายน้ำดีมีความชื้นเล็กน้อยเท่าที่เห็นอยู่นี่ก็เพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าเขาปลูกอยู่กลางแดดเลยสีสวยมากๆเดี๋ยวท้ายคลิปนุชจะมีภาพนิ่งให้ดูเหมือนเดิมนะคะเรามาดูกอนี้กันบ้างเดี๋ยวดูความสูงก็ประมาณเท่าๆกับกอเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆ60ถึง80เซนติเมตรโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับดอกไม้สีเหลืองสวยๆชนิดนี้ของนุชก็คงจะประมาณนี้นะคะเอาไว้เดี๋ยวมีดอกไม้สวยๆที่ไหนนุชจะพาไปดูอีกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายเอโด